นัทวันนะครับคุณนัทวันมีปัญหาข้อเข่าเสื่อมนะครับทราบสาเหตุไหมฮะตัวเองเจ็บเพราะอะไรอุบัติเหตุหรือเปล่าหรือว่าคือจากการทำงานค่ะสมัยก่อนเนี่ยจะเดินเยอะค่ะเดินเยอะมากแล้วก็จะใส่รองเท้าส้นสูงอ๋อสุภาพสตรีนะฮะไม่สูงไม่ได้เลย เป็นคนตัวไม่สูงอะค่ะก็เลยต้องต่อเท้าต่อขาขึ้นมาสักหน่อยนะคะค่ะก็เป็นเพราะเรื่องของของบุคลิกภาพค่ะถูกไหมฮะค่ะแล้วแล้วมันมาเจ็บเมื่อไหร่ฮะมาเจ็บเมื่อสามสี่ปีที่แล้วค่ะคือเจ็บมากแล้วก็คือตรงเข่าจะบวมข้างเดียวหรือสองข้างครับอ่จะเป็นหนักคือข้างขวาเป็นข้างขวาข้างที่ถนัดหรือเปล่าค่ะแต่เป็นทั้งสองข้างอะค่ะอ๋อคือเจ็บทั้งสองข้างมันเจ็บยังไงฮะ มันเจ็บข้างในลึกๆก็ค่ะเจ็บข้างในเลยแล้วก็บบจะแบบไม่แป๊บอะค่ะเจ็บเลยเจ็บตลอดเวลาค่ะก็มีมีบางช่วงที่พอ,เ,อเราทานยาคลายคลายกล้ามเนื้อค่ะค,คลายเส้นก็จะดีขึ้นมานะบ้างแต่ก็คือสักไม่ไม่นานก็กลับมาปวดอีกแล้วจนคือจนกระทั่งเข่าวบวมอะค่ะใครเป็นคนแนะนําให้ทานยาพวกนั้นฮะ คือรู้จักกับคุณจิราภาค่ะก็เลยไปให้คุณจิรภา,านวดให้คุณจิรภา,าก็เลยแนะนําบิมสีชมพูค่ะอ,อ๋อไม่ฮะก่อนหน้าที่จะทานยาพวกยาแก้ปวดคลายเส้นคลายกล้ามเนือ้อใครเป็นคนบอกฮะหรือไปหาหมอฮะไปหาหมอค่ะอ๋อคุณหมอแนะนําให้ทานค่ะคุณหมอแนะนําให้ทานแล้วก็จะแนะนําให้ทานพวกแคลเซียม,มทานกูโคามีนมซึ่งมันก็หายไปชั่วครั้งชั่วคราวอะค่ะ คือไม่ได้หายเลยอันนี้ก็เป็นสูตรสูตรที่คุณหมอทั่วๆไปมักจะให้ผู้สูงวัยดูแลในเรื่องของข้อเข่าหรือว่าครับประจา์ครับค่ะก็สำหรับเวลาปวดมันมีการอักเสบหมอก็ต้องให้ยาแก้ปวดแก้อักเสบ,บนะ,ะแล้วก็กลูโคซามีนนั้นก็ช่วยเสริมสร้างากระดูกอ่อนได้นะฮะแต่ว่า,าคือบางประเทศก็ยอมรับ ว่ามันช่วยได้แต่บางประเทศเขาก็ไม่ยอมรับเพราะว่าลองให้กินเทียบกับแป้งแล้วมันก็ไม่ต่างกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนทานเข้าไปแล้วมันก็ดีอยู่พักนึ่งแล้วมันก็กลับคืนมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนแคลเซียมนั้นเกี่ยวข้องกับกระดูกนะคะอันนั้นป้องกันกระดูกบางค่ะซึ่งก็ส่วนใหญ่จะเป็นในผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองก็จะก็จะเริ่มเป็นนะคะ ครับอย่างของคุณนัทวัลเองพอเจ็บปุ๊บก็ทานยาแล้วก็ไปนวดค่ะนวดหายไหมฮะนวดก็หายคือจะหายไม่ก็เหมือนเดิมนะค่ะคือก็คุณจิรภาค่ะก็แสดงว่าคุณจิรพานวดไม่ดีใช่ฮะเขานวดดีค่ะแต่สุขภาพเราไม่ดีเองค่ะคมันเป็นการมันเป็นการแค่บําบัดเฉยๆนะ่าแล้วก็มีปัญหาอีกปัญหาหนึ่งคือนิ้วข้างซ้ายฮะนิ้วโป้งนิ้วโป้งนิ้วล้อ ก็ตัวนี้เนี่ยไม่ได้คิดถึงเลยคือคิดถึงที่เข่ามากกว่าค่ะคือนิ้วล็อกเราก็คิดว่านิ้วล็อกค่ะคือไปไม่ค่ะไปฉีดยาแล้วไปฉีดยาที่โรงพยาบาลแล้วสองครั้งซึ่งหมอบอกว่าไม่ฉีดไม่ได้อีกแล้วนะคือฉีดได้แค่สองครั้งคือถ้าเป็นอีกก็คือต้องผ่าตัดนิ้วล็อกเกิดจากอะไรครับอาจารย์ครับก็เกิดจากข้อเสื่อมนั่นแหละค่ะ ส่วนใหญ่ที่ฉีดก็จะฉีดสเตียรอยให้ซึ่งฉีดสเตียรอยเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ให้ไม่เกิน2ครั้งอ่อเอาละเสร็จแล้วคุณเจรพพาบอกให้ลองลองทานดูค่ะลองทานพอดชันขี้เกียจนวดแล้วหรือเปล่าฮะคงอย่างนั้นมังค้าเห็นยื่นั่งยิ้มอยู่เลยโอ้ล้อเล่นนะก็คือแนะนําเรื่องดีๆให้ใช่ไหมฮะค่ะให้ทานสีอะไรคะสีชมพูค่ะทานสีชมพูทานยังไงครับ ทานสองเม็ดเช้าค่ะสองเม็ดเช้าสองแคปซูลเช้าสองแคปซูลก่อนนอนค่ะอ๋อไม่ไม่ค่ะทานเช้าสองเม็ดแค่นั้นเองสองเม็ดแค่นั้นเองค่ะแล้วทานอยู่กี่กี่วันถึงรู้สึกว่าทานมาได้สักประมาณสามอาทิตย์อะค่ะก็รู้สึกว่าความความที่เคยเจ็บเข่าเนี่ยรู้สึกมันจะหายไปสักประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต บวมเหรอฮะอาการออบวมอ๋อไม่ไม่ะ่ะไม่บวมคือคือความที่เราเจ็บมาฮะที่ปกติจะอะ่เดี๋ยวคือถ้าใช้เข่าขึ้นลงบันไดเยอะๆหรือยืนนานๆก็จะเจ็บแต่ตรงนั้นเนี่ยคือทานทานไปแล้วสักประมาณสามอาทิตย์อะคะ่ะครับเข่าเนี่ยก็รู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยเจ็บแล้วก็คือเท่ากับประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นที่หายอะคะ่ะเมื่อเทียบกับยาที่เรารับประทานตอนนั้นค่ะเป็นยังไงฮะก็ดีกว่าเยอะอะคะ่ะ อือ,อ,อก็คือพูดง่ายๆว่าทานบีมสีสูตรชีมพูะทาให้รู้สึกดีขึ้นคิดไปเองหรือเปล่าครับคงไม่คิดไปเองอะค่ะคือเพราะเป็นคนสังเกตตัวเองค่ะการทํางานของเราต้องต้องยืนค่ะ,คะต้องยืนแล้วก็คือยืนนานๆมันก็จะเจ็บแต่คือเราทานบิมสีชมพูไปแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราสบายตัวขึ้นชีวิตประจำวันมีความสุขมากขึ้นแอบสงสัยไหมฮะว่า อาจารย์พิเชษใส่อะไรลงไปหรือเปล่าอาจารย์คงใส่แต่ของดีๆให้กับพวกเราหมครโอ้โห <laughs> ตอบอย่างนี้เอาใจกันหน้าดูเลย <laughs> จริงๆ <laughs> ครับอาจารย์พิเชษในสารที่เราใส่ลงไปอย่างที่บอกว่ามันมีทั้งมีมีแต่บางคุดฝรังบัวโบกนะฮะงาดำแล้วก็ถั่วเหลืองครับไอชิงเหล่านี้เนี่ยมันให้ประสิทธิภาพจนแค่2 3สสัปดาห์นี้รู้สึกได้เลยเหรอครับครับคือถ้าเรา เอาแต่พืชดิบๆคือไม่มีการผ่านการสกัดเอามังคุดสดๆเลยมากินเอามากินถั่วลืองดำผมว่ากินเท่าไหร่มันก็คงจะไม่ได้ริดเหมือนกับตรงนี้นะครับสิ่งที่เราทําพืชห้าตัวที่คุณต้นพูดถึงเนี่ยที่ด็อกเตอร์ต้นตะก,การพูด <S 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 ถึงเนี่ยนะครับ <S 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 เ,เราทราบดีว่าต่างก็มีสารซึ่งมีอาการมีความสามารถในการทําอะไรกับภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราครับ เราก็สกัดมันออกมานะครับสกัดออกมาแล้วก็ผสมกันผสมกันนี่ในพวกนักวิทยาศาสต์อย่างพวกเราเนี่ยเวลาเราผสมอะไรต่ออะไรเข้ากับอะไรนะรมันจะไม่ให้หวังว่าหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองเราจะหวังว่าหนึ่งบวกหนึ่งมันจะได้มากกว่าสองคือหมายความวาประสิทธิภาพต้องมากกว่าสองเท่าใส่หนึ่งนหนึ่งนเนข้าไป,ไปมันควรจะเป็นลักษณะของการ ใช่ซีเนจี้เห็นไหมตั้งแต่เป็นด็อกเตอร์พูดภาษาอังกฤษเรื่อยๆมีซีเนจี้มาจากอาจารย์นี่แหละมีมีการเสริมประสิทธิภาพกันนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งบวกหนึ่งอาจจะเป็น4เป็น5เป็น6หรือก็แล้วแต่นะครับศาสตร์ตรงนี้ไม่มีเขียนไว้หรอกไม่มีไว้เขียนไม่หรอกมันก็เกิดขึ้นจากการลองทําไปทํามาแต่ว่าการทดลองที่โดยไม่มีประสบการณ์เนี่ยเราคงลองกันตายนะกว่าจะได้เรื่องแต่จากการที่เราอยู่ในห้องปฏิบัติการเนี่ยห้องแลบเนี่ยสาปี หสามสปีตัวแม่เองเนี่ยผมสกัดพืชเนี่ยอย่างน้อยสามรอต้น oh. นะฮะแล้วแต่ละต้นที่ออกมาเรารู้ว่าฤทธิ์อะไรสารอะไรแล้วเราก็ศึกษาเกี่ยวกับมันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ความรู้ตรงนี้จากพืชห้าตัวเนี่ยสกัดเอาสารซึ่งมันมีคุณสมบัติในการทําอะไรกับภูมิคุ้มกันออกมาแล้วก็ผสมกันลักษณะที่เรียกว่าซินิชซึมเสริมประสิทธิภาพกันมันมีห้าตัวใช่ไหมคุณต้น มันผสมกัน5ครั้งถูกไหมครับมันก็เพิ่ม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 ในสุดเราก็ะได้ประสิทธิภาพของสารซึ่งไปทําอะไรกับภูมิกุ้มกันของเราที่สูงกว่าปกติหลายเ uh huh. ท่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปกินพืชสดสดก็กินเยอะครับนะเพราะว่ากินบางตัวมันอาจจะเพิ่มองตัวที่อยู่ในพืชเดียวกันอาจจะไปลดเพราะฉะนั้นมันไม่ได้สิ่งที่มีประสิทธิภาพโดยใช้่พืชเพียงเล็กน้อยสารสกัดเพียงเล็กน้อยที่อาจารย์พิเชษเรียนด้วยว่าจาก แค่ผลไม้5ชนิดนะครับ,รบนำส่วนผสมของมันมาเนี่ยแต่สัดส่วนที่มันแตกต่างกันมันก็เลยออกมาเป็นสูตรที่แตกต่างกันใช่ครับใช่ครับนะด้วยวิธีการสกัดที่แตกต่างกันเราก็ได้ฤทธิ์ของสิ่งที่เราได้ต่อที่ไปทํากับเม็ดเลือดขาวลักษณะแตกต่างกันด้วยครับแล้วจากความรู้ตรงนี้แหละ เราก็ปรับของเราไปเรื่อยๆในสุดเราก็ได้สูตรที่แตกต่างกันไปทํางานกับเม็ดเลือดขาวลักษณะแตกต่างกันเพื่อไปปรับระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราที่มีระดับผิดปกติของภูมิคุ้มกันนะฮะก็คือไปทํางานกับเม็ดเลือดขาวนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ไปสร้างให้ให้ผู้บริโภคเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงด้วยตัวเขาเองนะฮะด้วยตัวเขาเองครับครับอย่างกรณีของคุณนัทวันนี้คือพอทานหายเจ็บแล้วนะฮะก็ก็ไม่ต้องให้หยุด เปลี่ยนสีชมพูมาเป็นสีเขียวในขณะนี้นะครับประการแรกทีเดียวสูตรช,ชมพูเนี่ยบนทีวีเนี่ยบนจอทีวีจะเห็นว่าผมเขียนไว้ว่าคุณภาพชีวิตดีขึ้นเนื่องจากการลดลงของ TNF Alpha a i n t e r l e u k ิน6หรือ IL6 นะครับแล้วก็ i r l e u k i n 17ทั้ง3สารเนี่ยก็คือสารที่โจมตีเนื้อเยื่อเราเองทำลายเนื้อเยื่อเราเองนะครับจนทำให้เกิดอาการอักเสบ,บนะครับ,รบเมื่อเราลดลงมาอาการอักเสบมันก็จะลดลงมาด้วย แล้วเราก็ชัดๆนะฮะนี่คือผลการวัดของคนที่กิน4แคปซูลต่อวันเป็นเวลา15วันนะครับแล้วเราก็พบว่ามี T N F T N F Alpha ลดลงชัดมากจนเกือบจะเถือศูนย์ช่วด้วยซ้ำเห็นไหมอันแรกนะครับแล้วก็ T N แล้วก็อันที่2คือ i n t e r ร์ลิน6 i อินเร์ลิน17ต่างก็ลดลงไปนะ,ะเป็น3ตัวที่ลดลงไปเพราะฉะนั้นจะไม่แปลกใจเลยที่อาการอักเสบลดลงไปอย่างรวดเร็วมากๆนะครับ อันนี้คือผลจาก15วันบางคนเนี่ยวันที่สองวันที่สามเขาก็รู้สึกแล้วแต่แน่นอนเวลากินแค่สองเม็ดต่อวันมันก็จะไปรู้สึกเอาอาทิตย์ที่สามอาทิตย์ที่สี่นะครับแต่ถ้าสิบสี่ถ้าสี่เม็ดต่อวันเนี่ยผลอย่างเงี้ยทุกคนจะรู้สึกนะฮะยกเว้นคนคนนั้นมีอาการที่มันเพี้ยนไปจากสิ่งที่เราเข้าใจนะครับ,รบทีนี้ถามว่าเมื่ออาการปวดมันหายลงนะจากการที่มีาการอักเสบลดล,ดลงนะครับ จากการลดลงสารสามตัวเนี่ยแล้วทําไมต่อมาเนี่ยเ,เวลาเราหยุดใช้ซึ่งผมจะบอกว่าบ่อยๆว่าใช้ไปแล้วอาการดีขึ้นให้หยุดใช้ใช้ให้หน้อยลงเอ๊ะแล้วทําไมมันไม่กลับมาปวดใหม่นะครับก็สาเหตุก็เป็นว่าว่าพืช5ตัวหรือสารสกัด5สารที่จะจะพืชแต่เราเอาออกมาเนี่ยเราสกัดออกมาแล้วเราก็รู้ว่าไอสารสกัดทั้ง5เนี่ยมีคุณสมบ,บัติในการสร้างคอลลาเจนสร้างคอลลาเจน cartilage หรือกระดูกอ่อนก็คือคอลลาเจนชนิดที่สองคอลลาเจนมีอยู่10กว่าตัวนะครับคอลลาเจนหนึ่งถึงสหนึ่งถึงสามก็เป็นคอลลาเจนที่ทำให้ผิวหน้าของคุณต้นสวยงามมากถึงขนาดนี้นะโดยคอลลาเจนตัวที่สองนะฮะก็คือก็คือ c a r ์ต l a g e ก็คือกระดูกอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นกระดูกอ่อนมีการสร้างขึ้นจากคานที่มันเสื่อมสลายไปเพราะฉะนั้นเมื่อมันสร้างขึ้น เรากระดูกมันก็ไม่ขัดกันนะครับมันก็ไม่กระทบกันนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่แปลกใจเลยที่ว่าคนกําลังเข้าไปเตรียมเข้าไปผ่าเข่าเอ๊ะทำไมถึงดีขึ้นทําไมถึงระยะเวลาสั้นมากแล้วหายปวดพอหยุดกินหรือกินน้อยลงก็ไม่เห็นต้องไปผ่าเข่าอีกนะฮะก็สาเหตุก็เพราะว่าถึงแม้ว่าเขาเขาจะกินต่อไปแต่เขากินปริมาณน้อยลงนะครับแล้วเราก็มักจะแนะนําว่าให้กิน ตัวสีเขียวด้วยนะฮะตัวสีเขียวแทนตัวสีเขียวก็เหมือนกันฮะข้งห้าพืชก็มีความสามารถในการสร้างมวลกระดูกเหมือนกันนะครับด้วยเหตุนี้ครับก็ถึงจะไม่ปวดขึ้นยกเว้นฮะยกเว้นว่าเรากลับไปโหมนะฮะจนกระทั่งใช้งานหนักเกินความสามารถในร่างกายของเราที่จะทนต่อสภาพนั้นได้เราก็จะกลับมาใหม่แน่นอนครับเอาละครับขอบคุณทั้งสองท่านมากครับขอบคุณมากครับ